สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะคะ2ชั่วโมงเต็มของเราวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเกมศิราอายุจุฑาภูติทั้ง2ช่วงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มาแทนเตอรี่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะกับรามาอัปเดตของเรานะวันนี้ข่าวสารเพียบเลยค่ะพูดคุยกับอาจารย์หมอของเราเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชญาสวัสดีค่ะพี่เกมหาวันนี้เตอรี่หนีไปอีกแล้วหนีไปอีกแล้วนะไม่รู้ว่ามีความลับอะไรหรือเปล่านะคะไปทุกสุขเลยทุกวันสุขด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเต๋อรีบกลับมาสุขนะเราต้องส่งนักข่าวของเรามาชาแนลไปตามว่าแอบไปเป็นปาปาราซี่อย่างนี้เลยนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามีข่าวของเต๋อรีจะรีบอัปเดตเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารสุขภาพมากมายนะคะมาฝากคุณผู้ชมของเราเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องที่จะออกมาเตือนกันอีกแล้วค่ะสำหรับสุขภาพของเรากับการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางคนเนี่ยติดมากถึงกับว่าต้องเอามานอนข้างหมอนด้วยทุกคืนค่ะซึ่งเสี่ยงมากเลยนะคะที่จะเกิดเนื้องอกในสมองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามกันในช่วงของการช่วงของข่าวสุขภาพของเราค่ะค่ะนะส่วนช่วง Big Story ก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงสุนทรภรณ์นี่นะคะถึงแม้ว่าหลายคนบอกแหมเป็นเพลงยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆนะคะคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยก็ฟังแล้วก็ชื่นชอบร้องกันได้ด้วยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้ช่วง Big Story ของเรานะคะมีคอนเสิร์ตน้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์กับวงดนตรีสุนทรภรณ์นะคะมาพูดคุยนะคะในรายการวันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับช่วง Star Care วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเคล็ดลับสุขภาพดีกับนักโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยค่ะมากันเป็นทีมเลยค่ะค่ะนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเขากับนักกีฬาโปโลน้ำหรือเขาจะมีปัญหาสุขภาพอะไรมาฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ด้วยนี่ไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นติดตามตลอด1ชั่วโมงเต็มในช่วงแรกของเรานะคะอ่ะเรามาเริ่มอัปเดตข่าวกันเลยในช่วงของรามาอัปเดตค่ะอัปเดตข่าวกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพต้องที่นี่เลยค่ะรามาชาแนลของเรานะคะอยู่กับเกมแล้วก็อาจารย์พิชนะคะสำหรับข่าวแรกอย่างที่อาจารย์พิชบอกนะคะว่าเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์มือถือแม้ทุกวันนี้เหมือนจะเป็นอวัยวะงอกออกมาจากมือแล้วนะคะใช่ค่ะใช่ คือมันจะต้องติดอยู่กับมือแล้วก็ก้มกันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วถ้าหลังๆนี่ก็บางคนอาจจะมีอาการหนักเลยลืมไว้แล้วออกจากบ้านไม่ได้ต้องกลับไปเอาต้องกลับไปเอาขึ้นทางด่วนต้องลงทางด่วนกลับมาเลยนี่คือตัวเองเลยรู้สึกเหมือนชีวิตหายอะไรไปบางอย่างนะคะบางทีก็ต้องติดต่อธุรกิจบางทีก็ต้องติดต่อเรื่องงานงานที่สำคัญนะคะเกมก็อาจจะต้องช้อปปิ้งซื้อของถูกต้องค่ะออนไลน์มือถือแต่ว่ามีคำเตือนนะคะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบไม่ห่างกายเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะขนาดนอนเนี่ยจะต้องเอามานอนข้างๆกันนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะปึ้งๆมาตอนไหนหรือว่าต้องรับโทรศัพท์ตลอดเวลานี่นะคะทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคค่ะในกิจการโทรคมนาคมนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานี่นะคะบอกว่าผลสำรวจของสบท.นะคะก็คือสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเนี่ยไปร่วมกับ ABAC Poll ค่ะพบว่าคนไทยนะคะมีพฤติกรรมเสี่ยงการเป็นเนื้องอกในสมองโดยได้รับคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้งานนานๆแต่ว่าจากพฤติกรรมที่นิยมวางโทรศัพท์มือถือไว้ที่หัวเตียงนะเห็นกับเห็นแทบจะทุกบ้านเลยนะคะพร้อมกับเปิดเครื่องเอาไว้ด้วยเวลานอนนะคะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกในสมองสูงถึง 64.5% เลยนะคะซึ่งรังสีไมโครเวฟที่แพร่ออกมาจากเจ้าเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำลายพันธุกรรมในเม็ดเลือดได้ค่ะหลังจากได้ทำการศึกษาผลข้างเคียงการใช้โทรศัพท์มือถือมานาน7ปีนะคะผู้ที่ใช้มือถือคุยต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหรือว่าผู้ที่ชอบวางมือถือเอาไว้ใกล้ๆหัวเตียงเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะคะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคเนื้องอกในสมองชนิดหนึ่งค่ะเรียกทางการแพทย์เนี่ยนะเดี๋ยวคงจะให้อาจารย์พิชได้ขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าเรียกทางการแพทย์ว่าอย่างไรนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของสวีเดนนะคะมิสเตอร์เลนาร์ดฮอตเดลนะคะก็บอกว่ามีข้อบ่งชี้ทางชีววิทยาเหมือนกันค่ะว่ารังสีไมโครเวฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกนะคะในสมองสูงถึง 2.5 เท่า
แล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีนะคะจะดูดซับรังสีไมโครเวฟในอัตราที่สูงกว่าผู้ใหญ่ถึง3เท่าด้วยนะคะอย่างผลการศึกษาในอเมริกาเนี่ยโทรศัพท์มือถือสามารถแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้แล้วก็เป็นรังสีชนิดเดียวกับไมโครเวฟด้วยนะคะซึ่งเป็นคลื่นความร้อนที่ทำลายเซลล์อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ดีๆเนี่ยหลายชนิดด้วยนะคะเพียงแต่มีปริมาณรังสีที่น้อยกว่าไมโครเวฟเท่านั้นโอ้โหฟังแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายมากเลยนะคะอาจารย์พี่เฉพาะว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกค่ะยังบอกด้วยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือเป็นปัจจัยก่อมะเร็งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1,640 ชั่วโมงก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในการเป็นเนื้องอกในสมองข้างเดียวกับที่มักจะใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยนี่แหละฟังแบบนี้แล้วต้องกลับไปคิดย้อนว่าตั้งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือเราใช้ไปถึง 1,640 ชั่วโมงแล้วหรือยังถูกต้องค่ะจ้าทุกวันนี้เป็นพฤติกรรมแบบนี้เชื่อว่าทุกคนเป็นนะคะอาจารย์ไม่รู้เป็นหรือเปล่าต้องชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยไว้ใกล้ต้องเอาวางไว้ข้างหมอนเตียงใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะหยิบจับเวลาคนโทรมากระทันหันทันด่วนใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เราก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไม่ตื่นนอนก็ตั้งปลุกผ่านโทรศัพท์อีกใช่ทุกคนตั้งปลุกผ่านนาฬิกาผ่านโทรศัพท์อาจารย์อธิบายดีกว่าค่ะว่ารังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่นะคะมันส่งผลเสียต่อร่างกายแบบที่เขาว่านี่จริงหรือเปล่าคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเซลล์ของเรานะคะก็จะมีเราเรียกสารพันธุกรรมหรือ DNA อยู่นะคะซึ่งสาร DNA เนี่ยก็จะค่อนข้างเปราะกับการได้รับรังสีนะคะไม่ว่าจะเป็นรังสีประเภทไหนเนี่ยก็อาจจะทำลายสารพันธุกรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเซลล์ของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บเสียหายได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีในปริมาณที่มากพอนะคะรวมถึงได้รับอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนหรือหลายๆปีนะคะซึ่งในกรณีที่เราไม่สามารถซ่อมแซมเซลล์ของเราเนี่ยค่ะให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าคลื่นตัวนี้เนี่ยที่มีลักษณะเดียวกันกับเตาไมโครเวฟถ้าเราได้รับปริมาณมากหรือเป็นเวลานานเนี่ยก็จะส่งผลทำลายเซลล์ประสาทได้โดยตรงด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าเวลาเราเอาของใส่ไมโครเวฟจากที่ไม่สุกเนี่ยมันก็สุกเนาะพี่เกมใช่ก็คือเหมือนเซลล์มันเหมือนกันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำให้เซลล์ตายได้เป็นคลื่นความร้อนใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการทำวิจัยกันแบบนี้ออกมาถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการวิจัยที่ทำกันมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์ก็จะมีคำเตือนแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องทำซ้ำๆต่อเนื่องกันไปใช่นะคะก็ต้องระวังอยู่ดีใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะองค์กรระหว่างชาติต้านโรคมะเร็งนะคะหรือ IARC เนี่ยนะคะซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับขององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้บอกว่ารังสีRF นะคะหรือรังสีชนิดเดียวกันกับที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มสารที่ทำให้ก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ด้วยค่ะแต่อย่างที่เราคุยกันเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความเข้มนะคะความต่อเนื่องของการได้รับรังสีชนิดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนาะอย่างที่เราคุยกันว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ชนิดนึงที่มีความจำเป็นจริงๆนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราปลอดภัยตอนนี้รู้สึกเริ่มปวดหัวเหมือนมีอะไรอยู่ในสมองไม่รู้ค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะการศึกษาในที่เรากล่าวไว้ในข่าวเนี่ยก็เป็นลักษณะของการศึกษาประเภทการสังเกตนะคะก็คือเอาคนมาดูซิว่าเอ๊ะใช้มือถือไปกี่ชั่วโมงนะที่คุณเป็นเนื้องอกหรือป่วยด้วยเนื้องอกในสมองอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ว่ายังมีแล้วก็ยังมีอีกหลายงานวิจัยที่โต้แย้งในเรื่องของการศึกษานี้นะคะแต่โดยทฤษฎีเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมอย่างที่บอกแล้วว่ามีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียหายนะคะก็แนะนำค่ะว่าในกรณีที่เป็นเด็กและคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรจะใช้โทรศัพท์มือถือต่อเมื่อมีความจำเป็นค่ะแล้วก็ควรจะใช้เวลาพูดแต่ละครั้งให้สั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทุกๆคนทุกๆวัยเนี่ยก็ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด
นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะเลือกใช้ระบบมือถืออุปกรณ์ช่วยที่เรียกว่าระบบแฮนด์ฟรีนะคะหรือระบบบลูทูธแทนเพราะว่าจะช่วยลดปริมาณรังสีที่ได้รับโดยตรงจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะลงเยอะมากนะคะเพราะยิ่งเราเอาโทรศัพท์ไว้ไกลค่ะก็จะยิ่งทำให้เราได้รับรังสีน้อยลงที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะอย่าเปิดเครื่องแล้ววางไว้ใกล้ตัวนะคะถึงแม้ว่าเราเปิดไว้เฉยๆค่ะแล้วเราไม่ได้ใช้ก็ตามค่ะก็อาจจะทำให้ยังมีรังสีอยู่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในรถค่ะพี่เกมเพราะนอกจากที่จะทำให้เราขับรถได้ไม่มีสมาธิแล้วค่ะพื้นที่ในรถยังมีเนื้อที่จำกัดและมีส่วนประกอบของโลหะด้วยนะคะซึ่งทำให้เกิดการสะท้อนของรังสีได้สูงก็จะยิ่งทำให้เพิ่มปริมาณรังสีนะคะที่ร่างกายต้องรับในปริมาณที่สูงขึ้นนะคะเราไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ที่หัวนอนตามที่ข่าวบอกนะคะหรือนำมานอนด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือก็จะยังปล่อยรังสีออกมายกเว้นว่าจะปิดเครื่องนะคะอย่างที่อาจารย์พิชบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีทั้งงานวิจัยที่สนับสนุนและก็งานวิจัยที่โต้แย้งในเรื่องนี้อยู่นี่นะคะแต่ความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้อาจจะยังไม่ได้รองรับว่าใช้นานๆแล้วเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็ง 100% เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็ต้องระวังใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะใช้อะไรที่มากจนเกินไปก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่แล้วแล้วจริงๆแล้วเวลานอนหลับก็ควรจะเวลาที่เราพักผ่อนนะคะถ้าเรามัวแต่กังวลอยู่กับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเครียดได้นะคะเดี๋ยวจะขอย้ายจุดที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปไว้ไปไว้ที่อื่นแล้วล่ะค่ะอาจารย์คะได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะก็เป็นข่าวเตือนภัยสุขภาพนะมาฝากกันเป็นข่าวแรกมาดูอีกหนึ่งข่าวพาคุณผู้ชมไปที่อินเดียกันสักหน่อยนะคะที่นั่นเนี่ยก็ไม่ต่างจากบ้านเราค่ะเพราะว่ากำลังเจอเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกนะคะบ้านเราเฝ้าระวังกันเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือเชียงรายนี่ก็ตอนนี้ออกพ่นควันนะคะแล้วก็แจกไซอาเบทให้กับประชาชนเลยนะคะที่อินเดียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงานนะคะว่าในกรุงนิวเดลีค่ะกำลังต่อสู้กับการระบาดของไข้เดงกีหรือว่าไข้เลือดออกครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ5ปีโอ้โหตลอดปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยอย่างน้อยแล้ว 1,872 รายค่ะถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยมากกว่าสถิติในปี2010ที่มีผู้ติดเชื้อตลอดทั้งปีที่ 1,695 รายตอนนี้เนี่ยยังไม่ครบปีเลยนะคะตัวเลขของผู้ที่รับเชื้อไวรัสเดงกีขึ้นไป 1,800 กว่ารายแล้วนะคะซึ่งโรงพยาบาลในรัฐนิวเดลีค่ะที่ได้รับรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะก็ตอนนี้ก็เรียกว่ารักษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกค่ะเพราะว่าเตียงไม่พอในการที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังเกิดกระแสความแตกตื่นของคนไข้ที่เรียกร้องให้หมอเนี่ยรักษาพวกเขาแม้อาการป่วยจะไม่รุนแรงนะคะขณะที่รัฐบาลก็ได้สั่งซื้อเตียงเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์แล้วโอ้โหอู้นี่เป็นการพ่นควันในอินเดียนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเป็นกำลังจะชวนพี่จะชักชวนพี่เกมดูภาพข่าวค่ะว่าเป็นอุปกรณ์พ่นควันที่น่ารักมากนะคะผูกไว้กับจักรยานค่ะแล้วขี่ไปเรื่อยน่าบางทีไม่เหนื่อยแบกนะไอ้บ้านเราแบกนะคะนะคะเจอท่อไหนก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะคะหนักนะคะแต่เมื่อกี้เห็นจักรยานใช่ค่ะเห็นแวบแรกนึกว่ามอเตอร์ไซค์เสียแล้วควันออกมาไม่ใช่จริงพ่นควันกันจัดกันยุงลายนะคะมากนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขอินเดียนะคะบอกว่าปี2013เนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกในอินเดียนะคะจริงๆตัวเลข2013มีสูงมากค่ะอาจารย์คะ 75,800 รายซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะคะก่อนที่จะลดลงเหลือ 4,571 รายในปี2014โอ้โหเป็นหมื่นเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมวิจัยอิสระก็บอกว่าตัวเลขที่สาธารณสุขอินเดียเปิดเผยในต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยนะคะเพราะว่าผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแบรนดีในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเนี่ยบอกว่าอินเดียมีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง6ล้านคนระหว่างปี2006ถึง2012นะต้องใช้งบประมาณเยอะในการที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ในบ้านเราอย่างที่แบบว่าก็มีการระบาดของไข้เลือดออกด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์คะดังนั้นข้อมูลนี้นะคะอาจารย์แนวโน้มในเรื่องของการที่จะเกิดไข้เลือดออกในบ้านเราก็มีมากเหมือนกันอย่างไวรัส
เจ้าเดงกีเนี่ยคือมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งของไข้เลือดออกว่าเป็นชื่อทางการแพทย์คะอาจารย์คะเป็นชื่อของเชื้อไวรัสนะคะที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกหรือกลุ่มอาการนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เมื่อผู้ป่วยมีอาการเนี่ยค่ะโดยมากแล้วผู้ป่วยก็จะมาด้วยมีอาการไข้สูงนะคะพี่เกมค่ะซึ่งโดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าได้รับการวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเนี่ยแพทย์ก็มักจะรับไว้ในโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่รุนแรงมากเนี่ยแพทย์ก็อาจจะให้สังเกตอาการที่บ้านนะคะในช่วงระยะแรกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะประมาณ70%เนี่ยค่ะจะสามารถหายได้เองนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยซึมลงนะคะอ่อนเพลียมากปวดท้องกินอาหารและน้ำดื่มได้น้อยอาเจียนนะคะหรือว่ามีเลือดออกตามที่ต่างๆค่ะเช่นเลือดกำเดาเลือดออกตามไรฟันประจำเดือนมาม่าผิดปกติหรือถ่ายเป็นสีดำค่ะนะคะนี่ก็เป็นอาการของไข้เลือดออกนะคะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มียารักษาไข้เลือดออกโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการรักษาโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่เหมือนกับตามอาการเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามดูว่าจริงๆแล้วคนไข้จะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีความเสี่ยงสูงก็อาจจะต้องเอาไว้ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่ว่าถ้ามีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนี่ก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าที่เราเห็นมีเป็นอาจจะมีเป็นจุดๆขึ้นตามผิวหนังบริเวณอย่างเช่นบริเวณท้องแขนใช่ค่ะมีบางคนก็เป็นอาการหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเลือดออกง่ายหยุดยากใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็กลัวว่าจะไปเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในแบบนี้ใช่แล้วค่ะทีนี้หลักการอีกอันนึงเนี่ยค่ะที่เรามักจะต้องแจ้งกับผู้ป่วยก่อนเนื่องจากว่าไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสนะคะและโดยมากเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะมีไข้นะคะในระยะแรกเนี่ยข้อควรระวังเนี่ยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ซื้อยาลดไข้บางชนิดมารับประทานเองนะคะเอาเป็นว่ายาที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าพาราเซตามอลนะคะซึ่งจะต้องมีการคำนวณตามน้ำหนักนะคะของเด็กถ้าเผื่อว่าเป็นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือไม่เกินวันละ8เม็ดของเม็ด500มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะช่วยลดไข้ในผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ค่ะนะคะขณะเดียวกันเนี่ยยาที่ต้องระวังนะคะก็คือผู้ป่วยกลุ่มที่เคยได้รับยากลุ่มแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนนะคะเพราะว่า2กลุ่มนี้เนี่ยห้ามนำมาใช้ในโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะอะไรคะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ายาทั้ง2ชนิดนี้จะทำให้ยิ่งเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้ง่ายนะคะและจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคอีกนะคะที่มีโรคประจำตัวที่เราต้องระมัดระวังและอาจจะเลี่ยงไม่ให้ใช้นะคะหรือใช้ให้น้อยที่สุดเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดค่ะผู้ที่สูบบุหรี่จัดนะคะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงค่ะนะคะส่วนผู้ที่ห้ามใช้ยาไอบูโปรเฟนเลยนะคะก็คือผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยโรคตับบางชนิดผู้ที่ทานรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะผู้ที่เป็นโรคเลือดบางชนิดค่ะผู้ที่กำลังจะเข้าการผ่าตัดนะคะและผู้มีประวัติแพ้ยาไอบูโปรเฟนของพวกนี้เนี่ยก็เป็นข้อควรระวังนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีเราไปซื้อยาลดไข้รับประทานเองตามนั้นขายยาเนี่ยก็จะต้องถามนิดนึงว่าตัวยาคืออะไรนะคะอาจารย์พิชบอกแล้วว่าที่ปลอดภัยสุดก็เอาสามารถประจำบ้านเลยนะคะพายากลุ่มพาราเซตามอลนะคะที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะคะแต่ที่บางคนก็กลัวว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแบบในข่าวที่เราบอกไปหรือบ้านเราที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ก็มีนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสังเกตยังไงดีคะว่าอันนี้ไข้ที่ต้องรีบไปหาหมอแล้วก็อันตรายแล้วนะคะก็โดยปกติแล้วนะคะอาการผิดปกติที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์เนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปว่าผู้ป่วยซึมลงอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้ปวดท้องนะคะคลื่นไส้อาเจียนหรือมีเลือดออกตามร่างกายเนี่ยค่ะต้องเน้นว่าอาการเหล่านี้มักจะเกิดในวันที่3และ4หลังจากที่ไข้เริ่มลงคือพอไข้เริ่มลงแล้วเนี่ยค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดได้นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายแล้วผู้ป่วยอาจจะเริ่มมีภาวะช็อกนะคะเนื่องจากมีเลือดออกในอวัยวะภายในนะคะก็จะต้องรีบไปพบคุณหมอแต่ถ้าเราเป็นไข้เลือดออกหลังจากไข้ลงแล้วผู้ป่วยมีอาการสดชื่นแจ่มใสพูดคุยนะคะรับประ
ทานอาหารได้เนี่ยก็แปลว่าอาการทั้งหมดเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วผู้ป่วยกำลังจะหายเป็นปกติค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอแล้วพบคุณหมอแล้วแล้วก็ใครที่อาจจะอาการไม่ได้หนักมากก็กลับบ้านมาดูแลกันที่บ้านนะคะใครที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะหนักหน่อยแล้วเป็นกังวลว่าเดี๋ยวข้างในข้างในจะมีปัญหาเนี่ยนะคะก็จะให้สังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่าแย่งเตียงกันไม่แย่งเตียงกันค่ะเดี๋ยวจะเหมือนที่อินเดียทรัพยากรมีจำกัดใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไปดูแลอยู่ที่บ้านจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไข้ลอยอย่างไข้เลือดออกนี่นะคะอาจารย์สามารถทานยาพาราคุมไข้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเช็ดตัวได้ด้วยนะคะซึ่งการเช็ดตัวเนี่ยก็จะต้องมีหลักการในการเช็ดตัวนะคะอย่างถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยค่ะก็ใช้เริ่มแรกจากผ้าขนหนูชุบน้ำธรรมดานะคะไม่จำเป็นต้องแช่น้ำแข็งนะคะเช็ดบริเวณหน้าลำตัวแขนขาค่ะโปะบริเวณศีรษะซอกคอซอกรักแร้ขาหนีบเพื่อระบายความร้อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งเนี่ยเช็ดจากปลายมือปลายเท้าเข้าสู่ลำตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าชุบน้ำบ่อยๆค่ะทุก 2-3 นาทีและแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำอยู่นานประมาณ 10-15 นาทีค่ะหลังจากที่เช็ดตัวเสร็จแล้วควรจะต้องซับตัวให้แห้งด้วยนะคะแล้วก็ลองวัดไข้ซ้ำดูค่ะหลายครั้งเนี่ยการเช็ดตัวถ้าได้ผลเนี่ยไข้มักจะเริ่มลงค่ะนะคะก็ไม่ต้องเอาไปแช่น้ำแข็งนะคะไม่ได้นะคะค่ะจะดุ้งกันเลยทีเดียวไอติมไปค่ะนะก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกติไม่อุ่นไม่ร้อนไม่เย็นนะคะกลางๆนี่แหละเช็ดให้นะคะจะได้ไข้ลดแล้วก็ระบายไข้ออกไปด้วยนะคะก็เป็นการดูแลสำหรับคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็กลับมาดูแลต่อที่บ้านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวนะคะเรามาอัปเดตรอบวันกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามช่วง Big Story ของเรากันต่อค่ะกระทรวงสาธารณสุขส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกพื้นที่อย่างเต็มที่และแจกยาสามัญประจำบ้านให้ทุกครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งยาสามัญประจำบ้านไปสำรองที่จังหวัดล่วงหน้าไว้แล้วจังหวัดละ 10,000 ถึง 50,000 ชุดและสำรองไว้ที่องค์การเภสัชกรรมอีก 500,000 ชุดพร้อมจัดส่งให้พื้นที่ทันทีและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เป็นโรคเรื้อรังประจำตัวและต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคลมชักหากมีปัญหายาใกล้หมดหรือยาสูญหายหรือไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดได้ขอให้แจ้งรับยาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือแจ้งที่อสม.หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรแจ้งที่หมายเลข1669ตลอด24ชั่วโมงจากการที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีจำนวน35หลังคาเรือนที่ประสบภัยจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ทะลักเข้าสู่หมู่บ้านทำให้เส้นทางการจราจรในหลายเส้นทางภายในหมู่บ้านตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกหลังคาเรือนโดยไม่พบว่ามีผู้สูญหายแต่ประการใดซึ่งทางอำเภอบางละมุงและเทศบาลตำบลห้วยใหญ่จะสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเพิ่มเติมกับทางประชาชนที่ได้รับความเสียหายล่าสุดนายชาคอนกัญจนวัตตะนายอำเภอบางละมุงได้เดินทางมาดูความเสียหายที่ตำบลห้วยใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารบกทหารเรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่กว่า100คนเข้ามาช่วยเหลือเก็บสิ่งของซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านได้สัญจรเดินทางเข้าหมู่บ้านได้ก่อนในเบื้องต้นพร้อมกับทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้พาคณะครูนักศึกษากว่า40คนมาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนที่เสียหายทั้งนี้ทางในอำเภอบางละมุงจะได้เร่งรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมคอสะพานจุดเชื่อมต่อไปอำเภอบ้านฉางที่ขาดให้รถประชาชนสัญจรให้เร็วที่สุดงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมแนะนำรามาชาแนลแอปพลิเคชันให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีผู้สนใจและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำนวนมากมีที่มีความรู้ที่เราอยากต้องการแล้วก็คลิกออกมาอย่างนี้ในรายการรามาชาแนลได้ดูได้ทันใจคาดหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อจะเอาไปดูแลตัวเองได้หรือว่าบอกกับคนใกล้เคียงได้คิดว่าอนาคตข้างหน้าเผื่อว่าจะมาตรวจจะได้ดูตารางได้ถูกต้องไม่ต้องมาเสียเวลามาส
ำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android พิมพ์คำว่า Lama Channel เท่านี้ก็สามารถติดตามข่าวสารตารางพบแพทย์และกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงรับชมรายการสดรายการย้อนหลังและวิดีโอให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของทาง Lama Channel ได้ทุกช่วงเวลา